พ่อยังเป็นคนเดิมของผมหรือเปล่าผมไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารที่ตชด.นะครับเวลาแกกลับบ้านมาแกก็จะอยู่ของแกแบบเราก็จะเป็นเด็กคนนึงที่อยากเล่นกับพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเราเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งคลิปกับเรื่องราวสุดซึ้งใจนะคะระหว่างคนเป็นพ่อและลูกค่ะกับเรื่องราวของคุณหนุ่มสงกรานต์หรือว่าสงกรานต์ The Voice นะคะที่เขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาทั้งน้ำตาเลยค่ะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะสนิทอยากจะเล่นกับพ่อมากๆเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสพอโตขึ้นมาได้มีโอกาสผูกพันกับพ่อมากขึ้นนะคะแต่พ่อก็มาด่วนจากไปไม่ทันได้ร่ำลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันดูค่ะทำเอาแฟนเพลงต่างตกอกตกใจเมื่อได้เห็นคลิปของนักร้องหนุ่มอย่างสงกรานต์รังสรรค์หรือสงกรานต์ The Voice ที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองลง TikTok และได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองกับคุณพ่อที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ไหมออกมาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้น้ำตาไหลได้จริงๆเลยค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวสงกรานต์ก็ได้เล่าถึงชีวิตตัวเองกับพ่อทั้งน้ำตาโดยบอกว่าเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเพลงนี้เขาแต่งให้กับพ่อผมไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อท่านเป็นทหารอยู่ตชด.เวลากลับมาแกก็จะอยู่ของแกเราจะเป็นเด็กคนนึงที่อยากเล่นกับพ่อแต่ว่าพ่อไม่ค่อยได้เล่นกับเราสักเท่าไหร่ตอนเด็กจะมีการเขียนเรียงความวันพ่อเราก็ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรเราก็จะเขียนช้าที่สุดในห้องเพราะเราไม่มีเหตุการณ์หรือความทรงจำหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับพ่อเราก็จะทำได้แค่มองคนอื่นเขาเล่นกับพ่อกันประถมพ่อแยกทางกับแม่จนวันหนึ่งพ่อกลับมาติดต่อผมเป็นการเจอกันในรอบหลายปีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิลปินพ่อสอนทำวิธีทำขนมรังผึ้งวันที่เราเจอเขาในวันนั้นก็รู้สึกเขาทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดติดต่อกันเรื่อยๆมาโทรหากันเรื่อยๆมีคอนเสิร์ตที่เชียงรายก็จะแวะไปหาแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็มาด่วนจากไปพ่อยังเป็นคนเดิมของผมหรือเปล่าทุกคนมีความทรงจำเรื่องพ่อกันแบบไหนบ้างครับจากหลายๆคอมเมนต์ในเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ไหมที่ผมเพิ่งปล่อยไปนะครับก็แต่ละคนมีเรื่องต่างๆกันออกไปและผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของตัวเองบ้างผมไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารที่ตชด.นะครับเวลาแกกลับบ้านมาแกก็จะอยู่ของแกแบบเราก็จะเป็นเด็กคนนึงที่อยากเล่นกับพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเราเท่าไหร่ไม่รู้ตอนเด็กๆมีไหมคือจะมีการเขียนเรียงความวันพ่ออะไรเงี้ยมันก็จะไม่รู้เขียนเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เรียงความวันพ่อช้าที่สุดในห้องเราไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นหรือเราไม่มีความทรงจำที่หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับคุณพ่อนะครับเราก็จะทำได้แค่มองคนอื่นเขาเล่นกับคุณพ่อกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ช่วงประถมนะครับคุณพ่อก็แยกทางกับคุณแม่ผมก็จะอยู่คุณแม่จนวันหนึ่งพ่อเริ่มกลับมาติดต่อผมอันนั้นเป็นการเจอกันในรอบหลายปีผมเจอเขาครั้งสุดท้ายประมาณแบบประถมมัธยมต้นอะไรเงี้ยต้นๆเลยอะแล้วก็ถามว่าผมเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยช่วงนั้นรู้สึกว่าผมก็พยายามทำหลายๆอาชีพตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วก็มีอาชีพนึงที่ผมได้ไปเรียนรู้กับพ่อก็คือการขายขนมรังผึ้งนะไปเจอเขาแล้วเขาก็สอนวิธีทำขนมแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกเป็นปมด้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากการที่เราไม่ได้ความรักจากคุณพ่อมานานแสนนานแล้ววันหนึ่งเรามาเจอเขาตอนโตเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับเราก็เปิดใจแหละเราก็ไปหาเขาอะไรเงี้ยคุณพ่อกับเราค่อนข้างสื่อสารกันได้ง่ายอาจจะเพราะแบบเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรแล้วเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นสามีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะเป็นคุณพ่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ว่าวันที่เราเจอเขาวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเขาทำหน้าที่พ่อได้ดีสำหรับผมแล้วนะแล้วเราก็ติดต่อกันเรื่อยมาครับพอเราติดต่อกันเรื่อยมาเราก็จะโทรหากัน
ู่เรื่อยๆว่าเราเป็นยังไงละเราไปถึงไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาผมมีคอนเสิร์ตที่เชียงรายหรืออะไรเงี้ยก็จะแวะไปหาแกพาแกไปกินข้าวแกพาไปกินข้าวบ้างไปนอนบ้านแกบ้างหรืออะไรเงี้ยก็คือก็เป็นพ่อคนนึงครับเป็นพ่อครับเขาทำหน้าที่พ่อของเขาอ่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่ผมทำเพลงอัลบั้มสกินสายก็มีการโทรหากันแล้วก็พ่อเดี๋ยวไปเล่นที่เชียงรายนะเดี๋ยวเราเจอกันนู่นนี่นั่นก็แกก็โอเคได้เลยนู่นนั่นก็นัดแน่กันเดี๋ยวไปเจอกันอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าไม่ถึงวันนั้นผมรู้ข่าวโดยภรรยาใหม่ของคุณพ่อโทมบอกผมว่าคุณพ่อเสียแล้วนะครับเราก็เหมือนแบบค่อนข้างช็อกเนาะเรารู้สึกว่าทำไมไม่แบบว่าขออภัยครับทำไมไม่มีสัญญาณเลยแล้วก็ในเราแบบว่าในเราจะเจอกันไงอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปส่งเขาที่วัดนะครับส่งที่เมนเรากลับมาเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ามันคงเกิดขึ้นจริงแล้วอ่ะเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพ่อยังเป็นคนเดิมของผมหรือเปล่าจะดูคลิปกันรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคก็เวกเนี่ยผมก็แต่งให้พ่อละครับแล้วก็อันนี้คือเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาเล่าเรื่องตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่ามกลางกำลังใจจากชาวเน็ตที่ต่างเข้าไปคอมเมนต์และต่างแชร์ความทรงจำกับพ่อของตนเองเช่นผมไม่เคยเจอพ่อเลยครับผมเป็นคนที่ชอบมีปากเสียงกับพ่อมากแต่ในใจจริงเราก็รักพ่อผู้ชายคนเดียวที่ทำให้ร้องไห้ได้ทุกครั้งเพราะความคิดถึงคนบนฟ้าเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสงกรานต์ถ้าผมบอกว่าผมหอมพ่อเป็นประจำตอนนี้ผมอายุ31ปีแล้วก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรนะคะกอดชีวิตเราคล้ายๆกันเราต้องสู้ต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเตือนใจสำหรับความผูกพันระหว่างคนเป็นพ่อคนเป็นแม่และลูกนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะทำงานยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาได้คลุกคลีหรือว่าเล่นกับลูกนะคะก็อาจจะทำให้ลูกนั้นขาดช่วงเวลาแบบนั้นไปแต่เชื่อเลยค่ะว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกทุกคนเลยค่ะแต่อาจมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้สู้ชีวิตต่อไปนะคะคนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ก็ดูแลท่านให้ดีมากที่สุดค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ